ความสัมพันธ์นิวเพชรจ้าพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเคยเป็นอดีตคู่รักที่ชาวเน็ตต่างพากันอิจฉากันมากมายสำหรับนิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชรจ้าตั้งแต่ก่อนทั้งคู่นี้คบหาดูใจกันมานานหลายปีและเลิกรากันไปแล้วครั้งหนึ่งฝ่ายชายตามง้อจนประสบความสำเร็จแต่กว่านิวเคลียร์จะยอมคืนดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจับมือกันมาจนถึงวันแต่งงานและมีลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องไทก้าชีวิตหลังแต่งงานดูเหมือนจะราบรื่นทุกอย่างหลังมีลูกน้อยก็ดูจะมีความสุขมึงเป็นเพื่อนของพวกเขาจะสมบูรณ์แบบไปซะหมดเลยแต่กลับมีเรื่องราวไม่เกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียร์ได้ออกประกาศมาอย่างชัดเจนว่าได้เลิกรากับเพชรจ้าเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่อยากอยู่บ้านหลังเดียวกันทำหน้าที่เพียงแค่พ่อแม่ลูกเป็นเพียงแค่พ่อแม่ของน้องไทก้าเท่านั้นและจะมีเวรสลับกันดูแลลูกทำเอาแฟนคลับหลายคนเองก็ใจหายเลยล่ะค่ะต่างเชียร์พวกเขานั้นได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ง่ายซะแล้วเพราะว่านิวเคลียร์เองก็ได้ออกมายอมรับนั้นว่าเธอได้เซ็นใบหย่ากับดีเจเพชรจ้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวยังไม่จบไม่มีใครรู้ดีกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนและมีอะไรบ้างที่เข้ากันไม่ได้การเลิกราครั้งนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังคงเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกอย่างไรก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ